นับสนุนทุกความดีสวัสดีครับครับจริงๆแล้วอ่ะเราชอบปรัชญาใหม่ที่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ออดิชั่นมาเลยคือเป็นคนเดียวในทีมที่เขียนวามได้แบบมันสวยงามอ่ะมันก็เลยอยากที่จะให้เล่าบนเพลงที่ชื่อว่าฉันจะฝันถึงเธอไม่เคยได้ยินเลยนะครับนะตอนได้มาคือรู้สึกยากเลยตอนได้ฟังครั้งแรกแต่ผมว่าเพลงโดยเนื้อหาโดยรวมมันดีอยู่แล้วอ่ะเราแค่ทำให้มันเป็นเราในอีกรูปแบบนึงครับสำหรับเนื้อหาของเพลงนี้นะฮะอยากให้ปรัชญาไมค์เขียนในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังเป็นไปได้ยากเหมือนโรมิโอจูเลียตนะฮะและเล่าเรื่องให้เป็นปรัชญาให้เป็นกวีมีคำสวยงามเราอยากให้ปรัชญาใหม่กลายเป็นแบบไม่ใช่โรมิโอจูเลียตแต่เป็นเชกสเปียร์ที่เล่าเรื่องของโรมิโอจูเลียตอะไรเงี้ยฉันคือเป็นเปลี่ยนฉันก็ไปครับจริงๆกดดันนะมันเป็นโชว์ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตโชว์เดียวเราก็แค่อยากทำมันให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เวิร์สหนึ่งนะครับผมแต่งมาเป็นความรักซึ่งแบบเราจะไม่เกิดให้คนรู้ว่าสิ่งต่อไปที่เขาจะเจอคืออะไรเพราะว่าเธอคือลมหายใจฉันในทุกวินาทีกับรอยยิ้มเธอที่แสนอ่อนโยนที่ยังคอยเล่าลมกันในทุกราตรีก็รู้สึกว่ายังคงความเป็นปรัชญาใหม่คงความเป็นโอสกูเป็นสัดส่วนที่มีความเก๋าแล้วก็จะมีโรมิโอกับจูเลียตมาเหมือนเล่นละครเวทีอยู่ข้างหลังแล้วก็เราเป็นคนเหมือนแบบเล่าเรื่องทั้งหมดโอเคครับเป็นคือยิ่งใหญ่กว่านักแสดงผู้เขียนบทก็สู้ๆทำให้เต็มที่ครับผมเป็นกำลังใจให้รอดูเดี๋ยวจะเต็มที่นะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนยังไงก็ฝากโชว์นี้ด้วยครับฉันจะฝันถึงเธอเพลงมันเป็นเพลงหวานๆนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเลยแต่ก็อยากให้ลองเปิดใจรับฟังดูนะครับเรื่องความรักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเศร้าอกหักหรือยังไงก็แล้วแต่ทีมผมก็ต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเธอคือลมหายใจฉันในทุกวินาทีกับรอยยิ้มเธอที่แสนอ่อนโยนที่ยังคอยเล้าลมฉันในทุกตาตีในบางครั้งบางทีที่พลาดที่พังยังเป็นเธอที่ลังและปราณีแต่กลับเป็นครอบครัวเธอที่ก้าวที่ล้ำละลานยังเข้ามาลาวีจึงไม่อาจได้พบหรือมันจบกันหรือว่าฉันต้องเคารพความกดดันมันชนะตลกที่ยังหวังจะซบได้พบสบตากันจะหมดกรรมเฝ้ารอเวลาใกล้จะหมดวันให้ถลีขนบหลบไปลำพังทิ้งไว้แค่ความทรงจำเหมือนในวรรณกรรมตำนานรักที่ทุกคนก็โจดจันค่อยเจอกันใหม่อีกครั้งและฉันหวังว่าเราจะพบได้ไปจบกันในภวังค์ขอให้เธอนั้นได้รู้เอาไว้แล้วเธอเราจะรับจะรู้แล้วเธอเราจะคุ้นกับฉันบ้างไหมและทุกอิริยาบถแต่มันคงเป็นรักที่คงต้องยอมรักที่ไม่อาจเคียงคู่กันยอมรับที่ไม่อาจครอบครองพาเธอผ่านพ้นคืนข้ามวันแต่กบฏที่กำหนดมันปรากฏเหมือนตะวันจึงไม่อาจจะบรรจบครบคู่จันและกระผมลิขิตที่จะโดนภาคทันหน้าไหนมันจะหลดปลายผู้กันคงต้องมีทักทางหรือฉันต้องพึ่งโชคลาภหากแม้นว่ากลิ่นของเธอยังไม่จางแม้เหลือเพียงแค่รูปวาดและจะยังคงรักหากแม้ต้องลากับบางสิ่งมันพูดยากหนทางที่เราจะได้มองจ้องตาไม่มีในโลกนี้มีเพียงโลกหน้าและโลกหน้าก็ไม่เคยจะคิดว่าเราต้องลาตอนที่ย้อนรำลึกถึงวันถึงแม้
กทันกับความตายยังจะรักและกอดเธอให้นานแต่กับทิศทางที่เจอวิมานฤทธิ์ยาหรือนิทานแต่นิทานสุดท้ายที่จะบาดทันหนานั่นคือการสิ้นใจเพื่อรักที่นี่รันขอให้เธอนั้นได้รู้เอาไว้คนละโลกก็อยากให้เธอนั้นได้รู้เอาไว้และทุกอิริยาบถแต่นิทานสุดท้ายที่ฉันปรารถนานั่นคือการสิ้นใจเพื่อรักที่นิรันดร์เสียงให้ประชาชนเลยโอ้โหเชกสเปียร์ของเราโอ้โหเป็นยังไงบ้างมือสั่นน่ะทำไมอ่ะกดดันครับหายยังใช่ไหมโอ้ยมือเปียกมือเลยอ่ะทำไมมือสั่นขนาดเนี้ยกดดันจริงๆครับรอบนี้มันลึกมากๆรอบลึกแล้วเมื่อกี้น่าจะใช้อารมณ์ไปเยอะด้วยมันชาตั้งแต่ต้นเพลงแล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยกับโปรดิวเซอร์ของเรานิดนึงนะฮะพี่ขันครับโชว์ของปรัชญาไมค์เป็นไงบ้างครับก็รามเขาก็คมเหมือนเดิมนะครับก็เราเป็นที่รู้กันเขาก็ทำได้ดีนะครับก็เห็นความเกรงของเขาตั้งแต่ต้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาค่อนข้างเครียดพอสมควรเลยแต่ก็ทำได้ดีครับผ่านมาได้ดีแรปทุกอันก็ชัดเจนนะฮะก็มีแค่บางจุดมันเหมือนแบบตอนที่ส่งท่อนเข้าท่อนฮุกเนี่ยอาจจะมันรัวไปนิดนึงแล้วว่าอาจจะแบบล้มเหลื่อมๆบีดนิดนึงแต่โอเวอร์ออลก็ทำได้ดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับไม่ต้องเต็งมากรีแล็กซ์รีแล็กซ์ยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่หายใจเข้าลึกๆเฮียโจ้ล่ะคะโชว์ของปรัชญาไมค์เป็นยังไงบ้างนี่เป็นอีกหนึ่งแบบที่แบบเฝ้ารอดูเลยนะว่าจะมีคนทำโชว์แบบนี้หรือเปล่าบางทีเราดูแบบว่าการแสดงศิลปะในยุคที่ผ่านมาไม่ว่าจะประเทศไหนมันจะมีแบบอะไรคล้ายๆแบบนี้คือการแสดงและหนึ่งคนที่เป็นกวีเล่าเรื่องประกอบการแสดงไปเรื่อยๆและมีการทำอย่างนี้โดยแรปที่คุณร้องมามันเขียนมามันคือกลอนกวีเลยนะคำที่ใช้อาจจะไม่ต้องลึกล้ำแต่คำที่เลือกมาใช้นี่แบบว้าวเว้ยมันร้ายว่ะเจ๋งมากนะครับผมจะรอดูผลงานของคุณต่อไปนะขอบคุณมากปู่จานบ้างครับโชว์ของปรัชญาไมค์เป็นยังไงบ้างครับก็รามเขานี่ไม่ต้องพูดถึงฮะคมอยู่แล้วแล้วก็มันสวยงามนะฮะภาษาเขาสวยแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีเอกลักษณ์ของคำที่เขาใช้อยู่นะผมมันรู้สึกเพลิดเพลินกับนักแสดงแล้วก็เขาเวลาแล้วมันได้เห็นภาพมันเป็นภาพประกอบจินตนาการที่ทำให้ดูได้ง่ายขึ้นชื่นชมครับครูพีครับโชว์เมื่อสักครู่เป็นยังไงครับคมครับถึงแม้เห็นครั้งนี้อาจจะคิดเครียดมีพลาดมีอะไรนิดหน่อยใช่ไหมฮะก็มาตรฐานไม่ตกเลยครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีครับเรียกว่าแทบไม่มีที่ติเลยครับเจ๋งมากครับถามโค้ชคนนี้บ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะรามของเขาโชว์ของเขาเมื่อสักครู่นี้อย่างแรกเลยชื่นชมเรื่องการเลือกเพลงนะครับเป็นเพลงรักที่ผมชอบมากรักมากแล้วก็เอาเพลงนี้ที่แบบมีความเป็นแบบเหมือนแบบโขนเสียงมันโอเปร่าอะไรเงี้ยเข้ามาใส่กับโชว์ที่สำคัญคือมันเป็นบทกวีจริงๆขอฟังหน่อยได้ไหมขอฟังไอ้นาทีนะอะไรเงี้ยแต่มันคงเป็นรักที่คงต้องยอมรักที่ไม่อาจเคียงคู่กันยอมรับที่ไม่อาจครอบครองพาเธอผ่านพ้นคืนข้ามวันแต่กับบทที่กำหนดมันปรากฏเหมือนตะวันจึงไม่อาจจะบรรจบครบคู่จันและกับผมลิขิตที่จะโดนภาคทันหน้าไหนมันจะหลดปลายผูกกันโอ้โหสวยงามมันสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระสัมผัสนอกสัมผัสในคือแบบมันสุดยอดอะครับนี่คือถ้าเกิดว่าหัวใจมันคือเดอะแรปเปอร์นี่คือผู้ชนะของผมสำหรับผมนะ It's the rapper โค้ชหัวหน้าทีมค่ะ TJ
โชว์ของปรัชญาใหม่เป็นยังไงบ้างมันสวยงามมันสวยงามจริงๆคือตั้งแต่ออดิชั่นมาคือผมเห็นความสวยงามในการเขียนเนื้อของเขาจนมาถึงรอบเพลย์ออฟลึกขนาดนี้แล้วผมอยากให้เขาได้แบบแสดงด้านนี้ออกมาให้คนได้เห็นจริงๆว่าความสามารถของเขามันมีอีกมันมีอีกเรื่อยๆนะเขาสามารถเขียนเนื้อหาได้สวยงามมากๆอะไรเงี้ยครับคือเขากังวลมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็ปรึกษาว่าแบบเขาบอกว่ารอบนี้มันเป็นรอบที่ลึกแล้วก็ความกดดันมันสูงซึ่งเราก็มองออกแล้วเราก็เข้าใจว่ามันกดดันจริงๆแต่เขาก็ยังทำโชว์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับการเขียนการแรปคือไม่ตกหล่นคือเก่งมากๆครับเยี่ยมครับหายตื่นเต้นยังดูยังสั่นอยู่เลยอ่ะชาไปเพราะอะไรอ่ะใครกดดันคุณตัวเราเองนี่แหละครับเราแค่คิดว่าเราจะทำลายกำแพงที่เราเคยสร้างไว้ให้แบบทำให้มันเหนือขั้นขึ้นไปอีกแต่โชว์เมื่อกี้ก็สวยงามนะขอบคุณทีมเต้นสองคนที่สองคนนั้นเขาช่วยผมมากๆจริงๆครับเพราะฉะนั้นสู้ๆเป็นกำลังใจขอเสียงเชียร์ให้กับปรัชญามาไอ้ยอขอโทษทุกคนด้วยนะครับกดดันเพลงไปหน่อย